อสูรข้างขึ้นลำดับที่3สุดแข็งแกร่งที่ใครหลายๆคนนั้นนะครับก็น่าจะรู้จักกับเขามาแล้วในศึกการต่อสู้สุดดุเดือดในภาครถไฟแห่งนิรันดร์ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของเขาเองนะครับก็ยังเป็นอสูรที่มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นปรมาจารย์กันเลยทีเดียวอสูรผู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆอีกคนนึงที่ตัวของเขาเองตั้งใจว่าจะไม่กินผู้หญิงเด็ดขาดซึ่งการที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยก็มีเหตุผลที่น่าสงสารเล็กน้อยซ่อนอยู่ภายลึกในอดีตของเขาครับแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะทุกท่านไปทำความรู้จักกับชายผู้ที่มีอดีตอันน่าเจ็บปวดจนทำให้เขานั้นจะต้องยึดติดกับความแข็งแกร่งจนกลายมาเป็นอสูรในที่สุดอย่างตัวของอาคาซะกันครับเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราทีมของอันดีเด็กอีกตามเคยนะวันนี้เนี่ยเราจะไปดูเรื่องราวของอสูรข้างขึ้นอีกหนึ่งตนนะครับที่เป็นคู่ต่อสู้ที่เรียกว่าโหดหินที่สุดในเรื่องคิเมซุโนะไยบะกันเลยทีเดียวโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูเรื่องราวของอากาซะกันนะว่าชายคนนี้เนี่ยมีที่ไปที่มาเป็นยังไงรวมไปถึงทำไมตัวของอากาซะเนี่ยไม่ยอมกินผู้หญิงอย่างเด็ดขาดอีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปรับฟังรับชมกันครับแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปรับฟังเรื่องราวของเขากันเนี่ยบอกเรากันหน่อยสิครับว่าถ้าตัวของอากาซะเนี่ยได้ทำการต่อสู้กับโคคุชิโบตามความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครกันจะชนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่โคคุชิโบนะครับใช้มือเปล่าหรือการที่โคคุชิโบนั้นนะครับใช้ดาบอีกด้วยนะสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นพร้อมแล้วก็อย่าเสียเวลากันให้มากแล้วก็ไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งอสูรผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยอดีตอันดำมืดที่มีชื่อว่าอากาซะ Let's Start It สำหรับอสูรจันทราข้างขึ้นอันดับที่3ที่มีชื่อว่าอากาซะเนี่ยก็ต้องขอบอกกันไว้เลยล่ะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นอสูรที่มีจิตใจที่ยังคงเหลือความเป็นมนุษย์มากที่สุดก็ว่าได้ครับถึงแม้ว่าพี่แกเนี่ยจะชอบการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจหรือจะชอบขายตรงแบบฮุกไม่เกรงใจใครให้คนเก่งๆเนี่ยมาเป็นอสูรด้วยกันกับเขาก็ตามเถอะนะครับแต่สามารถสำนึกบางอย่างของอากาซะนั้นนะครับก็ยังมีบางอย่างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่ดีนะอย่างเช่นตัวของอากาซะเนี่ยนะครับจะไม่กินมนุษย์เพศหญิงเด็ดขาดเลยหลายๆคนนะก็อาจจะมองว่าการที่เขานั้นเลือกที่จะมีปณิธานแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่สูงส่งหรือมีคุณธรรมในจิตใจนะรวมไปถึงมีความเป็นลูกผู้ชายที่ไม่รังแกผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีส่วนแหละครับแต่จริงๆสาเหตุที่ทำให้อากาซะนั้นมีความตั้งใจแบบนี้รวมไปถึงเหตุผลที่ทำให้เขากลายมาเป็นอสูรนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ตัวของอากาซะนั้นเองได้ซ่อนมันไว้ในอดีตครับงั้นเราเนี่ยก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปในอดีตนะครับตอนที่อากาซะนั้นยังคงเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะครับในตอนนั้นเขาใช้ชื่อเดิมว่าฮาคุจิครับโดยที่เขานะครับได้อาศัยอยู่กับแค่พ่อเพียงแค่2คนในบ้านหลังเล็กๆหลังนึงเพราะว่าครอบครัวของอากาซะเนี่ยค่อนข้างยากจนเลยครับก็ต้องขอบอกกันไว้เล็กน้อยนะว่าในสมัยอดีตเนี่ยประชากรชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีคนที่มีฐานะอะไรมากมายครับจะเป็นคนยากจนโคตรแค้นกันแบบสุดๆเรียกได้ว่าสถานะการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นเนี่ยแตกต่างกันแบบสุดขั้วกันเลยนะระหว่างชนชั้นขุนนางนะครับกับชนชั้นคนทั่วไปแถมตัวครอบครัวของอากาซะนะครับก็เรียกได้ว่าเคาะซ้ำกรรมซัดกันเข้าไปอีกนะเพราะว่าพ่อของอากาซะนั้นเนี่ยก็ยังล้มป่วยหนักอีกด้วยถึงในยุคนั้นเองนะครับจะพอมียามารักษาหรือประคองอาการเอาไว้ได้แต่ด้วยครอบครัวของอากาซะนั้นยังไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อนะนั่นจึงทำให้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากออกไปขโมยเงินและยานะครับเพื่อนำมาให้พ่อของเขาซึ่งตัวของอากาซะเองเนี่ยก็มักจะถูกจับได้และถูกทำร้ายลงโทษอยู่บ่อยๆอีกด้วยครับทำให้เขานั้นมีความเชื่อว่าถ้าเยื่อแข็งแกร่งขึ้นเขานะก็จะสามารถหนีรอดได้ง่ายขึ้นและจะไม่ต้องถูกลงโทษอีกด้วยความคิดเหล่านั้นนั่นเองครับจึงทำให้ตัวของอากาซะนั้นยึดติดกับความแข็งแกร่งไปในที่สุดแต่สิ่งที่อากาซะทำลงไปนั้นนะครับก็กลับทำให้พ่อของเขานั้นยิ่งเสียใจมากขึ้นไปทุกทีถึงแม้ว่าอากาซะเนี่ยจะลงมือทำไปเพราะอยากจะช่วยพ่อแต่ก็คงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนละครับที่อยากเห็นลูกตัวเองกลายเป็นคนไม่ดีหรือกลายเป็นโจรไปขโมยอะไรพวกนี้นะและด้วยความเสียใจที่สั่งสมมานานรวมไปถึงตัวของพ่อเองนะครับก็ไม่อยากให้อาการป่วยของเขาเป็นภาระให้กับอากาซะนั่นเลยทำให้พ่อของอากาซะนะครับตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองลงในที่สุดด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจึงทำให้สภาพจิตใจของอากาซะนั้นเริ่มจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังและได้เริ่มระบายอารมณ์กับผู้คนที่เคยทำร้ายเขาเนี่ยอย่างบ้าคลั่งกันเลยล่ะครับซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นได้เห็นด้วยว่าตัวของอากาซะเนี่ยต่อสู้ด้วยมือเปล่าเก่งมากๆมาตั้งแต่เด็กเลยนะและด้วยการอาละวาดของอากาซะในครั้งนั้นนะครับมันก็ดันบังเอิญนะครับทำให้เขาเนี่ยได้พบกับจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาครับเพราะเรื่องของเขาเนี่ยมันก็ดันโด่งดังนะครับจะไปเข้าหูตัวของเคโซครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยมือแห่งหนึ่งซึ่งจุดประสงค์ของเคโซที่มาพบกับอากาซะนั้นเพราะเขาอยากจะได้ตัวของเด็กคนนี้มาเป็นลูกศิษย์ครับจริงๆเนี่ยลุงแกนั้นไม่เหลือลูกศิษย์สักคนแล้วก็ว่างั้นได้นะแต่วิธีการตัวพาอากาซะไปเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะลุงเคโซเนี่ยสามารถซัดอากาซะนะครับที่ว่าเก่งนักเก่งหนาซัดน่วมจนจะต้องยอมไปแต่โดยดีเลยล่ะครับก่อนท
ที่ไม่นานนั่นเองครับอากาสานั้นจะได้พบเข้ากับโคยุกิซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเคโซครับซึ่งร่างกายของเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ชอบเจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆอยู่บ่อยๆนะทำให้อากาสานี่นึกถึงภาพของพ่อของเขาในอดีตที่ไม่แข็งแรงคล้ายๆกับตัวของโคยุกิเช่นกันนั่นจึงทำให้อากาสานั้นนะครับรู้สึกอยากจะช่วยเธอคนนี้ให้หายดีครับโดยนอกจากเวลาฝึกแล้วเนี่ยอากาสานะครับก็มักจะมาช่วยดูแลตัวของโคยุกิอยู่เสมอจนกระทั่งเวลานั้นผ่านไป3ปีครับอากาสานก็ได้เติบโตขึ้นมาในฐานะลูกศิษย์ของเคโซและได้ซึมซับวิชาการต่อสู้ไปมากมายเลยล่ะครับจนนั่นทำให้ตัวของอากาสานั้นแข็งแกร่งขึ้นจนตัวของอาจารย์อย่างเคโซเสนอให้เขานั้นนะครับรับช่วงต่อการสืบทอดโรงฝึกของเขาครับรวมไปถึงตัวของลูกสาวของเขาเนี่ยยาโคยุกิเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มจะมีอาการกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กชอบตัวของอากาสะไปด้วยเหมือนกันนะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีขนาดนี้นะครับเป็นใครเนี่ยก็ต้องหวั่นไหวใจอ่อนกันบ้างก็ต้องขอบอกกันไว้เลยนะครับว่าช่วงนี้ของอากาสะเนี่ยพี่แกชีวิตราบรื่นกันมากๆเลยล่ะครับเพราะคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจอย่างตัวของอากาสะเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันเลยสักนิดแหละครับว่าชีวิตเขาจะสวยงามได้ขนาดนี้แต่เหมือนโชคชะตานะครับก็ได้เล่นตลกกับชีวิตของอากาสะครับเพราะความสุขที่เขาเพิ่งจะได้รับมาไม่นานนั่นเองมันกำลังพังทลายลงอย่างไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกเลยเพราะในตอนที่อากาสะนั้นได้ไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเขาและได้กลับมาที่โรงฝึกเนี่ยเขาก็ได้พบกับข่าวร้ายว่าเคโซและโคยุกิทั้งสองคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะมีคนจากสำนักอื่นนะครับมาวางยาพิษในบ่อน้ำที่ใช้ดื่มประจำของพวกเขาจนทำให้ทั้งสองพ่อลูกนั้นนะครับได้เสียชีวิตลงไปทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นจากลูกชายเจ้าของโรงฝึกข้างๆที่แอบชอบโคยุกิเหมือนกันแต่พอได้ข่าวว่าโคยุกินั้นจะแต่งงานกับอากาสะแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความโกรธแค้นขึ้นครับแล้วก็เลือกที่จะลงมือวางยาพิษนั่นเองเรียกได้ว่าจิตใจและความรู้สึกของอากาสะในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโลกทั้งใบของเขานั้นได้พังทลายลงมาในพริบตาเลยนะเพราะทั้งผู้มีพระคุณของเขานะครับที่อุตส่าห์ชุบเลี้ยงอากาสะขึ้นมาจนประสบความสำเร็จได้มาถึงตอนนี้รวมไปถึงคนรักของเขาเนี่ยที่เพิ่งจะตกลงปลงใจกันไปได้หมาดๆนะครับได้จากไปพร้อมๆกันโดยที่เขานั้นไม่ทันตั้งตัวมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของอากาสะนั้นไม่เหลือใครอีกเลยก็ว่าได้และด้วยความตายของพวกเขานะครับที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ด้วยกันเองแล้วเนี่ยมันจึงทำให้ความโศกเศร้าของอากาสะนั้นอยู่ได้ไม่นานนักครับก่อนที่มันนั้นจะได้แปรเปลี่ยนเป็นความแค้นที่ปะทุขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งและผลักดันให้อากาสะนั้นมุ่งหน้าไปล้างแค้นนะครับให้กับคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเขาจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกนั้นนะครับก็ต้องจบชีวิตลงไปในที่สุดแถมการล้างแค้นของอากาสะในครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสยดสยองของยุคเลยก็ว่าได้เพราะด้วยตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวนั้นก็สามารถสังหารผู้คนในสำนักคู่อริไปได้ทั้งหมด67คนด้วยมือเปล่าอย่างง่ายดายและนั่นแหละครับมันจึงทำให้เกิดข่าวลือว่าฝีมือในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นฝีมือที่มีอาสูรเนี่ยอาละวาดไปด้วยนะซึ่งมันนั้นเนี่ยก็ไปเข้าหูพี่มูซานเข้าครับพี่แกก็เลยเดินทางมาถึงเมืองนี้ด้วยตัวเองเลยเพราะมูซานนั้นนะครับเขาจำไม่ได้เลยว่าเคยสร้างอาสูรไว้ที่นี่ด้วยนั่นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของอากาสะเลยครับเพราะการมาถึงของมูซานในครั้งนั้นนะครับก็กลับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนกลายเป็นอสูรและได้กลายมาเป็นอากาสะอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แหละครับบอกไว้เลยนะว่าเรื่องราวเบื้องหลังของอากาสะเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารแล้วก็โหดร้ายต่อคนคนหนึ่งมากๆเพราะทุกครั้งนะครับที่เขากำลังจะมีความสุขขึ้นมาก็จะต้องสูญเสียมันไปราวกับว่าโชคชะตานั้นกำลังช่วงชิงบางสิ่งบางอย่างและไม่ยอมให้อากาสะมีความสุขเลยครับส่วนเหตุผลที่เขานั้นไม่ยอมกินผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าภายในจิตใต้สำนึกของเขาแล้วก็ยังคงรักเพียงแค่โคยุกิเพียงแค่คนเดียวและนั่นน่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมอากาสะนั้นถึงไม่อยากแตะต้องผู้หญิงโดยไม่จำเป็นนั่นเองครับอีคาตานะโดยเรื่องราวที่เราได้เล่ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกๆนะครับที่ตัวของอากาสะเนี่ยต้องไปลักเล็กขโมยน้อยนะเราเนี่ยก็จะได้เห็นอาการหวาดกลัวเล็กๆน้อยๆในการลงโทษของอากาสะอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวแหละครับในช่วงที่เขาเนี่ยเผชิญหน้ากับมูซันนะเราจะได้เห็นท่าทีของอากาสะนะครับเวลาเผชิญหน้ากับมูซันและเขานั้นจะรู้สึกกลัวการลงโทษของมูซันครับเพราะเขานั้นรู้ดีได้ว่าตัวของมูซันนั้นเนี่ยกำลังกำโชคชะตากำชีวิตรวมไปถึงถือทุกสิ่งทุกอย่างของอากาสะไว้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับก็คล้ายกับปมในอดีตของเขาที่เขาเนี่ยคอยจะขโมยของต่างๆนะครับแล้วก็มักจะถูกลงโทษบ่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะทนได้ครับแต่เราก็ต้องขอบอกกันไว้เลยนะว่าเด็กแทบทุกคนแล้วเนี่ยเมื่อเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแล้วเนี่ยพวกเขานั้นนะครับก็ปฏิเสธความกลัวเหล่านั้นไม่ได้เช่นกันครับมันก็เป็นอาการที่แสดงให้เห็นทั่วไปเลยล่ะครับสำหรับคนที่เจอเรื่องราวหรือคนที่ยิ่งใหญ่กว่าและเรานะก็ดูเหมือนว่าจะตัวเล็กกว่าครับดังนั้นเราจึงเห็นตัวของอากาสะนั้นมักจะสั่นกลัวตลอดเวลาที่เจอมุสันครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องราวของอากาสะในฐานมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงอากาสะนะครับในฐานะอสูรกันบ้างเขานั้นเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาในฐานะอสูรจันทราข้างขึ้นตนแรกในอนิเมะกันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งการโผล่มาครั้งแรกของเขานะครับโผล่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับบอกไปเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เท่มากๆนะครับจนทำให้มี FC หลายคนหลงรักไปเลยนะเพราะถึงแม้รูปร่างของเขาเนี่ยจะยังคงเหมือนมันปกติก็ตามแต่ในตาที่ดูแปลกประหลาดและน่าหวาดกลัวของเขานะครับรวมไปถึงลวดลายแถบสีดำที่ปรากฏอยู่ตามเรือนร่างของอากาสะนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าหมอนี่ไม่ธรรม
ดาเหมือนอสูรตนอื่นที่เคยผ่านมาในเนื้อเรื่องแน่นอนแถมร่างกายแถบดำของอากาศนะครับที่อยู่บนร่างกายของเขานั้นก็กลายเป็นภาพจำให้กับเราคนดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีที่ไปที่มาอยู่นะโดยมันนั้นก็คือรอยสักของอากาศนะครับที่มีตั้งแต่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอยสักนั้นนะครับมีไว้เพื่อตราหน้าว่าเขานั้นเป็นอาชญากรเอโดครับโดยในยุคนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทำผิดร้ายแรงถึงขั้นถูกเนรเทศพวกเขานั้นเนี่ยจะถูกสักแถบดำเหล่านี้เอาไว้นะครับเพื่อบ่งบอกได้อย่างชัดเจนแหละครับว่าพวกเขานั้นเป็นอาชญากรครับซึ่งตัวของอากาศนั้นเนี่ยก็ได้มีรอยสักนี้เหมือนกันแต่แค่ไม่ได้มากเท่ากับตอนเป็นอสูรครับในตอนท้ายของมังงะตอนที่155ก็ได้มีการบอกไว้ประมาณว่าที่แถบลายสักของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกผิดบาปของเขานะครับก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในใจมันเลยแสดงออกมานะครับเป็นลักษณะแถบสีดำที่แพร่ขยายไปทั่วร่างกายของอากาศครับซึ่งอากาศเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับในช่วงหลังจากการจัดการเอ็นมูไปได้แล้วในภาครถไฟแห่งนิรันครับโดยตัวของอากาศนั้นเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกับเสาหลักเพลิงที่ทุกคนนั้นก็น่าจะจำได้นะว่าเป็นตัวของเคียวจูโร่นั่นเองเรียกว่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยดุเดือดและเมามันมากๆจนถึงขนาดที่ตัวของอากาศเองนะครับชวนเคียวจูโร่มาเป็นอสูรเนื่องจากเห็นความแข็งแกร่งเลยแหละครับและหลายคนเนี่ยที่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็ได้ให้ฉายาว่าเขาเนี่ยเป็นนักขายตรงของอสูรแต่ถึงแบบนั้นเองครับด้วยการที่เคียวจูโร่นั้นเพิ่งผ่านศึกหนักมาในช่วงรถไฟมันก็อาจจะทำให้เขาอ่อนแรงลงไปบ้างและได้กลายเป็นอากาศนั่นแหละครับที่สามารถเอาชนะการต่อสู้ครั้งนั้นไปได้หลังจากนั้นอากาศนะครับก็ได้มีการแวะไปหามุสันนิดหน่อยอีกด้วยโดยที่เฮียมุสันนั้นแกก็เล่นด่าพี่อากาศจนตัวสั่นไปเลยล่ะก่อนที่จะปรากฏตัวอีกครั้งนะครับในช่วงงานประชุมรวมอสูรจันทราข้างขึ้นซึ่งก็ทำให้เราสังเกตได้เห็นเลยแหละครับว่าตัวของอากาศนั้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยญาติดีกับใครเลยนอกจากตัวของมุสันเท่านั้นแถมความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเพราะการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของอากาศก็สามารถทำลายอวัยวะบางส่วนของพี่โดมะที่เป็นอสูรข้างขึ้นในลำดับที่2ไปได้แบบชิวๆกันเลยเล่นได้ว่าพี่แกเนี่ยเล่นแรงแล้วก็อย่าไปยั่วพี่แกให้โกรธมากนะครับเพราะพี่แกใส่จริงไม่ยั้งนะฮะนักขายตรงคนนี้ซึ่งเมื่อบทบาทของอนิเมะของพี่แกเนี่ยได้ออกมาประมาณนี้อยู่นะตัวของอาคาสานะก็ได้มีบทบาทอีกครั้งนะครับในพาร์ทของมังงะในภาคปราสาทไร้ขอบเขตอีกแล้วล่ะครับโดยหลังจากที่กลุ่มพิฆาตอสูรนั้นได้ถูกส่งไปยังปราสาทไร้ขอบเขตและได้เริ่มการปะทะกันกับเหล่าอสูรต่างๆอาคาสาเองนะครับก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับทันจิโร่รวมถึงกิยูเสาหลักวารีพร้อมๆกันอีกด้วยนะถึงแม้จะเป็นการต่อสู้แบบ2รุม1ก็ตามครับแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ทำให้พวกทันจิโร่นั้นดูได้เปรียบขึ้นมาเลยนะเพราะทักษะการโจมตีของอาคาสาที่ผนวกเข้ากับมนต์อสูรโลหิตของเขาก็ทำให้อากาศนั้นแข็งแกร่งจนทำเอาพวกของทันจิโร่นั้นนะครับเข้าตาจนสุดๆได้กันเลยทีเดียวถึงแบบนั้นเองแล้วครับอากาศนั้นก็ได้พ่ายแพ้กับเพลงดาบฮิโนคามิคางุระนะครับของทันจิโร่ไปในที่สุดเลยทำให้ศีรษะของอากาศนั้นถูกตัดขาดไปได้แต่ด้วยจิตที่ยังยึดมั่นในความแข็งแกร่งของเขาเองเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของอากาศนั้นก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่และต่อสู้ได้อยู่ครับทำเอาทั้งทันจิโร่แล้วก็กิยูเนี่ยเหวอกันไปเลยทีเดียวหัวแกหลุดสลายหายไปเป็นฝุ่นแล้วทำไมยังสู้ได้อีกว่าแต่ในตอนนั้นนั่นเองครับอากาศเนี่ยก็ได้สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในก้นบึ้งของเขาอย่างยาวนานนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขานั้นได้ลืมเลือนไปแล้วตั้งแต่ได้กลายมาเป็นอสูรนั่นก็คือความรู้สึกที่อยากจะปกป้องคนสำคัญของเขาเรียกได้ว่าอสูรข้างขึ้นอย่างอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงไม่กี่ตนเท่านั้นนะที่ได้ฟื้นคืนความทรงจำในตอนเป็นมนุษย์กลับมาได้อย่างชัดเจนก่อนที่เขานั้นนะครับจะได้จากไปและด้วยความทรงจำเหล่านั้นนะครับที่ได้กลับมามันก็ทำให้อากาศนั้นยอมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งลงไปและได้จากไปอยู่ร่วมกับคนที่เขารักในท้ายที่สุดครับถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นนะครับจะสร้างความผิดบาปที่หนักหนาจนไม่สามารถไปสู่สวงสวรรค์ได้ก็ตามแต่อากาศนั้นเองก็ดีใจครับที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นอสูรอีกตนที่มีอดีตที่น่าเศร้าแล้วก็น่าสงสารมากๆอีกคนในเนื้อเรื่องเลยล่ะครับถึงแบบนั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาอากาศเองนะครับก็ได้มีความสุขอย่างที่เขานั้นควรจะได้รับมันมาตั้งนานแล้วครับซึ่งที่เราบอกมาพูดเปล่าๆนะครับว่าพี่อากาศเนี่ยมันเก่งนะมันขายตรงเจ๋งนะเว้ยหรืออะไรก็ตามนะครับเรานั้นเนี่ยก็คงจะต้องไม่สามารถพลาดส่วนนี้ไปได้นั่นก็คือทักษะความสามารถของเขาเลยครับที่บอกว่าเก่งกาจกันสุดๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างซึ่งอย่างที่ผมเล่าแหละนะว่าขนาดตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพี่แกก็ตึงแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เอาลงยากสุดๆกันไปเลยทีเดียวแหละครับเล่นบุกถล่มศัตรูเป็น10คนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยไม่โหดจริงทำไม่ได้นะซึ่งทักษะการต่อสู้ของอากาศนะครับก็เป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าซะส่วนมากโดยมันนั้นนะครับจะมีชื่อว่าโซริวและการต่อสู้สไตล์โซริวนั่นเองครับเป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งของคาราเต้ซึ่งมันนั้นเนี่ยมีต้นกำเนิดนะครับอยู่ที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วนะครับโซริวเนี่ยก็เป็นทักษะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเพราะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านนะครับถูกห้ามแม่พกอาวุธก็เลยกลายมาเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในที่สุดโดยตัวของอากาศเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ของเขาอย่างเคโซจนชำนาญแล้วก็ได้ใช้มันอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วรวมไปถึงมีพละกำลังในการทำลายที่มหาศาลสุดๆกันเลยก็ว่าได้ครับว่ากันว่าพลังหมัดของเขาเ
ี่ยสามารถต่อยทำลายดาบให้หักได้เลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดได้ใช้มวลอสูรโลหิตผสมเข้าไปในการโจมตีอีกด้วยนะครับก็บอกไว้เลยว่าโหดสุดๆกันไปเลยทีเดียวแหละครับเพราะเจ้ามวลอสูรของอาคาสะเนี่ยนะครับเป็นคลื่นพลังที่เอาไว้ใช้ในการเสริมการโจมตีของเขาครับซึ่งฉากการต่อสู้ในอนิเมะนั้นก็ทำให้เราเห็นว่ามวลอสูรของอาคาสะจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่เป็นโทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่ซึ่งมันนั้นนะครับจะช่วยในการโจมตีของอาคาสะเนี่ยให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูความสามารถรวมไปถึงท่วงท่าการต่อสู้ของเขาดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างท่าแรกขยายวงจรเวทท่าสังหารเข็มทิศเป็นท่าเตรียมการต่อสู้ของอาคาสะเลยก็ว่าได้ครับเพราะความสามารถของท่านี้เนี่ยค่อนข้างจะรอบด้านเลยโดยมันนั้นจะทำให้อาคาสะนั้นนะครับจะสามารถประเมินความสามารถของศัตรูได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเขานั้นนะครับก็ยังสามารถตรวจจับจิตวิญญาณการต่อสู้ของศัตรูรอบๆได้อีกด้วยนั่นจึงทำให้ตัวของอาคาสะนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีช่องว่างเลยล่ะครับแถมมันก็ยังทำหน้าที่ในการทำให้อาคาสะนั้นนะครับหาจุดอ่อนของศัตรูเพื่อดึงดูดการโจมตีของเขาให้ไปยังจุดนั้นได้อีกด้วยครับและมันนั้นก็ยังสามารถปล่อยคลื่นการโจมตีให้ออกมาจากการโจมตีของอาคาสะแบบปกติได้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าแค่ท่าแรกเนี่ยก็มีเอฟเฟคนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าขั้นโกงไปแล้วนะมีแค่ท่าเดียวเนี่ยก็เก่งเกินมนุษย์ไปเยอะแล้วล่ะครับพี่อาคาสะท่าที่2ครับท่าสังหารว่างเปล่าอาคาสะนั้นเนี่ยจะทำการฟาดการโจมตีกลางอากาศอย่างรวดเร็วนะเพื่อทำการสร้างคลื่นโจมตีที่รุนแรงออกไปโดยที่เขานั้นเนี่ยสามารถสร้างออกมาได้หลายคลื่นติดต่อกันเลยครับและมันนั้นก็ยังมีความรวดเร็วที่สูงมากๆเลยล่ะถ้าหลบไม่ดีเนี่ยก็มีหวังที่จะโดนเข้าไปเต็มๆแน่นอนท่าที่3ท่าสังหารความยุ่งเหยิงเป็นอีกท่านะครับในการโจมตีด้วยหมัดของอาคาสะโดยเขาเนี่ยจะต่อยหมัดหลายๆครั้งออกไปอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนหลายครั้งมากๆครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังสามารถสร้างคลื่นกระแทกที่รุนแรงเอาไว้ได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าท่านี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆจนอาคาสะนั้นสามารถใช้ท่านี้นะครับรับดาบของเคียวจิโร่เอาไว้ได้เลยล่ะครับท่าที่4ท่าสังหารทำลายล้างเป็นท่าการโจมตีที่รุนแรงที่สุดอีกอย่างหนึ่งของอาคาสะเลยก็ว่าได้ครับเพราะพลังการทำลายล้างความรวดเร็วของท่านี้เนี่ยมันสูงมากๆจนสายตาของเราเนี่ยน่าจะมองตามไม่ทันกันเลยทีเดียวโดยตัวของอาคาสะนั้นนะครับจะทำการชาร์จตัวเองไว้แล้วก็พุ่งออกไปทางด้านหน้าอย่างสุดกำลังซึ่งมันนั้นจะสามารถสร้างคลื่นกระแทกเป็นวงกว้างมากๆออกมาได้ด้วยครับเป็นการทุ่มพลังทั้งหมดออกมาจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองและเป็นท่าการโจมตีนะครับที่อาคาสะใช้ปลิดชีวิตของเคียวจูโร่ไปได้ครับท่าที่5ครับท่าสังหารบาทามรณะมงกุฎประกายระยับนะครับท่านี้อาคาสะจะใช้เท้าเนี่ยเตะเสยกลับไปด้านหลังของตัวเองอย่างรุนแรงแล้วก็ทำการสร้างคลื่นกระแทกตามท่าการโจมตีนั้นด้วยนะซึ่งเป็นท่าที่รุนแรงไม่เบาเลยล่ะครับเล่นเอาซะทันจิโร่เนี่ยตัวปิวเลยท่าที่6เนี่ยท่าสังหารบาทามรณะหมู่แสงดาวตกครับอาคาสะนั้นจะใช้ขาข้างใดข้างนึงเนี่ยเตะออกไปข้างหน้าหลายๆครั้งอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความว่องไวและจำนวนที่หลายครั้งมากทุกครั้งในการโจมตีนั้นก็จะสามารถสร้างคลื่นกระแทกออกมาได้อีกด้วยเป็นท่าที่มีพลังการทำลายล้างวงกว้างเรียกได้ว่าหลบยากมากเลยครับหรือถ้าเกิดเอาภาษาชาวบ้านเนี่ยกระสุนตีนครับท่าที่7ท่าสังหารบาทามรณะประกายดาวตกพันดวงอันนี้กระสุนตีนมากกว่าเดิมอีกครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าการโจมตีที่มีลักษณะคล้ายๆกับท่ามงกุฎประกายระยับเลยล่ะครับแต่การเตะเสยนั้นเนี่ยจะมีพละกำลังที่รุนแรงกว่าในครั้งเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีการสร้างคลื่นการโจมตีที่พลิ้วไหวมาจากการโจมตีในครั้งนี้อีกด้วยส่วนด้านความรุนแรงนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่าทันจิโร่ของเราเนี่ยตัวปิวไปด้วยการโจมตีท่านี้เช่นกันเป็นกระสุนตีนปืนใหญ่ครับท่าที่8ครับท่าสังหารบทขยี้หมื่นใบหลิวพริ้วสวยท่านี้เป็นการโจมตีของอาคาสะที่จะงดงามอีกท่านึงเลยก็ว่าได้โดยตัวของอาคาสะนั้นเนี่ยจะปล่อยพลังหมัดของเขาออกมาภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับซึ่งมันเนี่ยเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามนะครับมันจะสร้างคลื่นพลังออกมาเป็นวงกว้างโดยที่คลื่นนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับวงเวทด้วยครับท่าสุดท้ายครับรูปแบบสุดยอดแสงเงินครามกระจัดกระจายเป็นท่าไม่ตายสุดยอดของอาคาสะครับในฐานะอสูรเลยก็ว่าได้เพราะมันนั้นเนี่ยมีพลังทำลายล้างมหาศาลและมีรัศมีในวงกว้างมากๆครับโดยที่ตัวของเขานั้นจะปล่อยคลื่นการโจมตีที่แหลมคมออกมารอบๆตัวเป็นจำนวนมากก่อนที่จะยิงมันออกไปรอบทิศทางอย่างรวดเร็วจนแทบจะไม่มีช่องว่างให้หลบได้เลยล่ะครับซึ่งมันนั้นเนี่ยก็รวดเร็วจนกระทั่งตัวของกิยูที่เป็นถึงเสาหลักเนี่ยยังไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของอาคาสะเลยก็ว่าได้ครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือท่าการโจมตีของอาคาสะที่ได้ปรากฏออกมาในเรื่องดาบพิฆาตอสูรกันแล้วนะซึ่งก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับเกี่ยวกับท่าการโจมตีของเขาอีกเล็กน้อยเพราะท่าการโจมตีด้วยมนอสูรของอาคาสะนั้นเนี่ยมักจะเกี่ยวพันนะครับจากเศษเสี้ยวความทรงจำของอาคาสะในอดีตอีกด้วยครับอย่างชื่อท่าของเขาและรูปแบบการโจมตีบางส่วนเนี่ยก็ได้มีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไฟที่อาคาสะนั้นนะครับได้ไปดูกับโคยุกิในตอนที่เขานั้นยังเป็นมนุษย์ลวดลายวงเวทเองเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับเกล็ดหิมะนะครับที่เป็นเหมือนเครื่องประดับผมของโคยุกิเหมือนกันและการตั้งท่าการโจมตีของเขาส่วนใหญ่นั้นก็ได้มาจากการร่ำเรียนวิชาโซริวที่มาจากเคโซนั่นเองครับ
เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องราวของอสูรข้างขึ้นระดับที่3อย่างอากาซ่าอสูรผู้ที่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่มากที่สุดอีกคนหนึ่งภายในเนื้อเรื่องเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอากาซ่านั้นนะครับควรจะเป็นอสูรจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอากาซ่าแล้วเนี่ยถ้าเขานั้นไม่ได้มาเป็นอสูรเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักล่าอสูรได้หรือเปล่าเพื่อนๆนั้นมีความคิดเห็นยังไงนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวของผมนะผมรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์หรืออะไรต่างๆความมืดภายในจิตใจที่ครอบงำเขาในตอนนั้นนะครับรวมไปถึงความแค้นความอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยทำให้เขานั้นนะครับกลายมาเป็นอสูรทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับตัวเขาเนี่ยก็กลับเป็นอสูรที่ส่วนตัวของผมแล้วนะรู้สึกน่าเอ็นดูมากที่สุดแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้ปลิดชีพตัวละครที่ผมชอบที่สุดอย่างเรนโกคูไปก็ตามครับแต่ก็ต้องขอยอมรับแหละครับว่าตัวของอากาซ่านั้นเนี่ยเป็นอสูรอีกหนึ่งตนนะครับที่มีสปิริตเยอะมากๆจนทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบไปมากเลยแหละครับและอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยคำถามของเราก็คือถ้าเกิดอากาซ่านั้นตีกับโคคุชิโบจริงๆแล้ว2คนเนี่ยใครจะชนะนะครับลองนั่งเมามอยกันได้นะครับด้วยถ้อยคำที่สุภาพได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับแล้วก็ทางนี้เองทางทีมของอานิเด็กนะครับได้ทำการรวบรวมข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้อีกด้วยครับซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปของใครอาจจะย้ายไปทางฝั่งเสาหลักบ้างนะครับที่กำลังมีบทอยู่ในอนิเมะตอนนี้ยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ